วันนี้มาเอาบุญเอาคุณว่าไม่เคอร์ฟิวเพราะถึงเวลาเขาก็จะบังคับใช้กฎหมายตามใจครับประเทศนี้มันอยู่ในกรงไก่และที่บอกทั้งหมดเนี่ยนะมันมีอีกข้อนึงที่สำคัญที่คุณทวีสิงห์เขาบอกนะก็คือว่าอะไรที่ห้ามหมดอ่ะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตก็คือจริงๆก็คือออกมายืนยันว่าใช้มีอำนาจไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีผมไปสงกรานต์กลับมาแล้วผมทำงานอยู่ที่ไหนแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยจะไปนอนกักตัวที่บ้าน14วันนะจ่ายเงินเดือนมาด้วยในกับระบบราชการมันทำได้จะถามว่ากับเอกชนเนี่ยคนที่ก็ทำงานรับเป็นรายวันหรือคนที่เขาเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันมีลักชัวรี่ที่จะทำแบบนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันต้องมาพร้อมกับไอ้มาตรการตัวนี้คือคุณจะต้องหนึ่งคุณต้องสั่งให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาต้องยอมนะครับให้แรงงานของเขาถ้าเขามีความรู้สึกว่าเขามีความเสี่ยงแต่ในความหมายนี้คือเหมือนให้คุณเวิร์กฟอร์มโฮม14วันเลยอ่ะเป็นมาตรการการป้องกันรัฐก็ต้องเยียวยาให้กับทั้งผู้ประกอบการหรือนะคนที่ต้องทำแบบนี้ครับแล้วได้รับผลกระทบแต่วันนี้เราไม่ได้ยินนะคุณจะได้รับการเยียวยาคือนึกจะสั่งก็สั่งเพราะคุณไม่เคยเป็นคนที่จะต้องมาอยู่ในสภาวะที่ต้องรับผิดชอบอะไรแบบนี้ไงรับอยู่ในสภาพแบบนี้ภาพที่เราจะเห็นตามมาก็คือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเขาก็จะออกมาเรียกร้องภาครัฐบาลและสุดท้ายเนี่ยก็เดี๋ยวจะโดนเรื่องของพ.ร.บ.โรคติดต่อเข้าไปอีกนะครับอ่ะผมมากันที่เรื่องของมีคนตั้งคำถามมานะฮะว่าการที่สบคออกมามีคำสั่งแบบนี้เนี่ยนะฮะสรุปแล้วเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งที่คนเขาสงสัยว่าเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตกลงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยยังจะคงมีการจัดจำหน่ายอยู่หรือไม่นะครับซึ่งถ้าเราอ้างอิงจากมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเมื่อวันที่15เมษายนที่เขาเสนอต่อสบคเนี่ยคือการปรับ4พื้นที่ทั่วไปนะฮะแต่ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละจังหวัดด้วยโดยใช้ผู้ว่ามีการตัดสินใจเรื่องการออกนอกเขตสถานรวมถึงการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารหรือสถานประกอบการปิดผับบาร์คาราโอเกะจนถึงสิ้นเดือนนะครับเรื่องของการจำหน่ายสุราเนี่ยเป็นเรื่องที่มีคนตั้งคำถามกันมาเยอะนะฮะ บอกว่าหากจะไปกินที่บ้านเนี่ยมันได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับตามข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าหากจะไปกินที่บ้านก็โอเคแต่อยากขอความร่วมมือเพราะไม่อยากบังคับไม่ใช่ว่าพอห้ามขายในร้านอาหารแล้วนัดกันที่บ้านเพราะมีข้อกำหนดที่จะเสนอสบค.ว่าไม่ให้เลี้ยงสังสรรค์กันสำหรับคนในครอบครัวเขางงไปหมดนะฮะเพราะว่าตอนนี้จริงๆเนี่ยข่าวที่คุณทวีสิงห์เขารายงานเนี่ยเขาบอกว่าห้ามรวมตัวกันเกิน50คนเนี่ยเท่านั้นแหละใช่ไหมใช่แต่ที่เหลือมันเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือฉะนั้นสังคมนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าบางเรื่องเขาขอความร่วมมือเขาไม่ได้บังคับใช่ไหมฮะแต่ว่าท่าทีของประเทศนี้ก็คือบางครั้งว่าถ้าไม่บังคับก็หาทางหลีกเลี่ยงไม่แต่ฟังแล้วมันตลกไงบอกว่าเนี่ยขอความร่วมมือไอ้ห้ามจำหน่ายสุราร้านค้าทั่วไปแต่ไปกินที่บ้านก็โอเคแต่ก็อยากขอความร่วมมือไหมฮะไม่อยากให้บังคับไม่ใช่ว่าพอห้ามขายในร้านแล้วนัดไปกินที่บ้านเพราะมีข้อจำกัดเพราะมีข้อกำหนดนะฮะที่จะเสนอสบค.ว่าไม่เลี้ยงสังสรรค์กันในคนในครอบครัวคือน่าจะหมายความว่าเขาไม่อยากให้เพื่อนกับเพื่อนนัดไปกินที่บ้านใครบ้านมันแต่ว่าถ้าจะเลี้ยงก็คือกินกันในบ้านหยุดได้เหรอแบบแต่ละครอบครัวอย่างเงี้ยคุณหยุดได้เหรอคุณหยุดได้เหรอและถามว่าปัจเจกบุคคลโดยทั่วไปเขาไม่กลัวอะไรฮะเขาก็ต้องกลัวดิคนไม่กลัวก็มีคนไม่กลัวก็มีพี่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้ามันระบาดกันขนาดนี้ผมคิดว่าคนเขาวิจารณ์เขามีวิจารณญาณอยู่ระดับหนึ่งแต่ถามว่าไปถึงขั้นว่าห้ามสังสรรค์กับคนในครอบครัวนี้ผมว่ามันมากเกินไปหรือเปล่าเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละจะไปซีเรียสอะไรพี่พูดไปอย่างนั้นไม่ซีเรียสแต่ประเด็นคือเวลามันจะบังคับใช้มันก็จะบังคับใช้กับคนไม่กี่คนไงใช่คือมันไม่มีกฎอยู่แล้วเรื่องแบบนี้คือเอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับผมตัดเข้าส่วนที่ผมสนใจเลยดีกว่านะก่อนเราจะลากกันต่อไปเรื่อยๆนะฮะก็คือวันนี้เนี่ยนะครับมันทำให้เราต้องมานั่งถกเถียงกันในเรื่องรายละเอียดทั้งที่เรื่องใหญ่ที่สุดเนี่ยประชาชนสนใจว่าหนึ่งเนี่ยตกลงคดีเรื่องทองหล่อเนี่ยเอาผิดใครได้หรือยังก็มีแต่ผู้จัดการไปย้ายมามีผู้จัดการนะของร้าน2คนซึ่งทุกคนก็รู้ว่าเป็นใครก็ไม่รู้และน่าจะเป็นนอมินี2ผมไม่เชื่อว่ามาจากทองหล่อที่เดียวทั้งประเทศขนาดนี้แปลว่ามันมีอะไรซึ่งหายไปหรือเปล่าอะไรทั้งหมดมันจะมาจากทองหล่อที่เดียวไปถึง77จังหวัดมันน่าจะเกิดจากไม่มีใครคิดเรื่องนี้ก็มันเกิดจากสถานที่ผับบาร์อะไรพวกนี้แหละถามว่าที่ผ่านมาใครกันแน่ที่หลาหลวมมาตรการรัฐหรือเปล่าถ้างั้นตำรวจถ้าคุณใช้มาตรฐานเดียวกับเมื่อสักครู่นี้ที่คุณเด้งที่ไหนนะที่สกลใช่ไหมสกลนครคุณก็ควรจะเด้งมันทั้งประเทศเนี่ยนะเด้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้แล้วถ้ามันไปกันทั้งประเทศอย่างเงี้ยและสามของอาจารย์พิคือสามก็คือประชาชนสนใจเรื่องวัคซีนจริงจังตอบได้แค่ไหนตอบแล้วแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าวันนี้ยังไม่ได้แก้คือสิ่งที่อาจารย์พิกำลังตั้งคำถามคือ3อย่างนี้เป็นอาจารย์เป็นสิ่งที่อาจารย์อยากฟังจากปากของพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่แค่ผมหรอกผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่แล้วข้อที่4ก็คือไอ้นโยบายในการตกลงเนี่ยไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดในการปฏิบัติจริงนะครับเรื่องว่าแต่ละคนที่ติดเนี่ย
ข้าไปได้เข้าไปถึงการตรวจจริงกี่คนเพราะมันมีการกรองออกอีกไม่รู้เท่าไหร่แล้วถ้าตรวจจริงเนี่ยมันมีหลายแบบตรวจจริงแล้วกักเลยกับตรวจจริงแล้วรอรับบ้านรอให้เพราะว่าผลมันไม่ได้ออกเลยนะครับในหลายกรณีผลมันอีก2วันออกเขาต้องกลับไปฟังผลที่บ้านแล้วเท่าที่ได้ยินแล้วถ้าฟังผลที่บ้านเนี่ยแล้วยังไงต่อแล้วอาจารย์พิษบอกว่ามีกรณีที่ได้ยินมาก็คือว่าให้กลับไปนอนบ้านเพราะมันเต็มมันเต็มเตียงเออหรือเต็มสมมุติอย่างนี้ฮะเขาเจอแล้วว่าติดคนนึงที่บ้านมีอีก4คนเนี่ยอีก4คนเนี่ยจะได้ไปตรวจเนี่ยจะไปที่ไหนจะไปยังไงมีฟาซิลิตี้ตรวจเขา4คนและ4คนนั้นถ้าติดตลบถ้าติด5คนเนี่ยเอา5คนนี้เข้าโรงพยาบาลเลยมั้ยแล้วถ้าเกิดไม่ใช่กังวลเองกลัวเองไปเอกชนใครจ่ายครับครับอ่ะไหนๆง่ายๆนะแล้วทั้งหมดนี้ไม่มีนะครับอธิบายในวันนี้ครับวันนี้มาเอาบุญเอาคุณว่าไม่เคอร์ฟิวไม่ล็อกดาวน์จำกัดนู่นนี่นู่นนี่เพราะว่าอะไรเขาเรียกว่าเคอร์ฟิวทิปฮะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์กันหน่อยเกสโนว่าเคอร์ฟิวไม่เคอร์อะไรนะเคอร์ฟิวที่ไม่เคอร์ฟิวเคอร์ฟิวที่ไม่เคอร์ฟิวเดี๋ยวเรามีการตัดนะฮะย่อมานะฮะแล้วไปฟังเสียงนะฮะว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์ออกมาแถลงการแล้วพูดอะไรกันบ้างครับใครก็ตามที่โจมตีรัฐบาลโดยหวังผลอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นผลดีกับประเทศชาติเลยนะผมถือว่าไม่ร่วมมือกับรัฐบาลไม่ร่วมมือในการแก้ปัญหาคนไทยทั้งประเทศและประชาชนก็ติดตามมาแล้วกันนะว่าควรจะเชื่อใครควรจะนับถือใครควรจะให้ใครมาแก้ปัญหาให้ท่านนะครับผมเองนั้นผมยืนยันว่าชีวิตผมให้กับคนไทยให้กับประเทศไทยไปแล้วนะครับผมต้องทำงานของผมให้เต็มที่จนกว่าผมจะทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำผมยืนยันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับเชิญสอบถามได้ทางทวีสินนะครับเดี๋ยวจะชี้แจงว่าจังหวัดไหนจะมีมาตรการอะไรอย่างไรมีปิดบ้างเปิดบ้างต่างๆหรือสิ่งที่มายืนยันขณะนี้คือไม่มีการเคอร์ฟิวไม่ยังไม่ล็อกดาวน์โอเคไหมเห็นใจไงแต่อาจจะต้องลดเวลาลงบ้างนะผมไม่อยากจะปิดอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละปิดแต่มันง่ายนิดเดียวแหละแต่คนเดือดร้อนเป็นใครบ้างล่ะแล้วถ้าสมมุติเราปิดกันทั้งหมดเคอร์ฟิวกันทั้งหมดเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงมาขึงพืชกันแล้วเจ้าที่ก็ติดเชื้อไปเยอะเพราะในการที่เจ้าที่ติดเชื้อก็มีแล้วประชาชนก็มาผ่านด่านตรวจผ่านจุดสกัดมันก็ติดไปกันมากขึ้นไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอันนี้ต้องติดตามต่อไปนะเพราะในการชุมนุมต่างๆก็ตามถึงแม้เป็นการชุมนุมตามสิทธิรัฐธรรมนูญท่านก็ระวังไว้ก็แล้วกันผมไม่ได้ขู่ท่านไม่ได้ขู่ท่านนะแล้ววันนี้สสก็เข้ามาฉีดวัคซีนกับผมแล้วนะหลายท่านก็เคยบอกว่าไม่มีล็อกก็คิดแล้วกันว่าท่านจะฟังใครกันแล้วกันนะเป็นบางคนบางพวกกันนั่นแหละนะช่วยกันแล้วกันประเทศชาติจะได้ปลอดภัยนะครับในที่ประชุมคุยกันว่าอะไรจะมาทดแทนเคอร์ฟิวมีอยู่2 อย่างครับคือไปจัดการที่สถานที่เป้าหมายก็ไปปิดซะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่สะดวกที่จะต้องไปเพราะร้านค้าก็ปิดอะไรต่างๆก็ปิดท่านก็อย่าไปนะครับร้านที่2ก็คือการเคลื่อนย้ายคนข้ามแดนข้ามพื้นที่ถ้าท่านรู้ว่าต้องไปพื้นที่ที่เสี่ยงหรือท่านจากสีหนึ่งมาอีกสีหนึ่งก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงก็อย่าไปเลยอยู่กับที่ตรงนั้นนิ่งๆก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่ขอความร่วมมือเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องบังคับใช้ในข้อกำหนดที่แรงไปกว่านี้ซึ่งเรียกว่าเคอร์ฟิวเราไม่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือครับฟังสองท่านนี้แล้วกลับไปที่4ข้อที่ท่านอาจารย์พิธาเมื่อกี้มีไหมคุณก็จะรู้ว่ามีหรือเปล่ามานั่งไล่ดีเทลเหมือนเป็นแบบผู้ใหญ่บ้านอ่ะทีนี้คำถามต่อจากนี้กรุงเทพมันสีแดงเชียงใหม่มันสีแดงปริมณฑลก็สีแดงผมบินไปเชียงใหม่ผมก็โอเคไม่ต้องกักตัวดิเพราะฉะนั้นเมื่อผมกับเชียงใหม่แดงเท่ากันใช่ป่ะนะอย่างนี้ผมไปสมุทรปราการผมไม่โดนกักตัวหรอวะบ้านผมก็สมุทรปราการไม่ซอยติดกันอ่ะแต่ผมเห็นมันทำมันแดงสมุทรปราการก็แดงเออก็แปลว่าผมไปเดินอิมพีเรียลลาดพร้าวผมเอ้ยอิมพีเรียลสำโรงก็โอเคดินั่นดิใช่ป่ะก็คือให้บ้านผมไปบ้านฟินเงี้ยก็โอเคก็แดงทั้งคู่เราก็มากินข้าวกันนะฮะแต่ไม่ได้นะยังไงคืออย่างเงี้ยผมไปเชียงใหม่เนี่ยผมจะโดนกักตัวได้ไงอ่ะมีสิทธิ์มากักตัวผมก็แดงคุณก็แดงก็ไปกักตรงนู้นแล้วมันกักตรงนี้ต่อกักอะไรอีกอ่ะก็มันติดทั้งคู่ไม่ใช่เหรอก็เหมือนคุณเดินอยู่ในคุณอยู่ในแคมป์เดียวกันแล้วอ่ะสองพื้นที่นี้ไม่เหลืองมันแดงอยู่แล้วก็ใช่ไงก็หมายความว่าถ้าคุณอยู่ตรงเนี้ยมันก็เหมือนคุณอยู่ในไอ้โรงพยาบาลสนามเดียวกันป่ะฮะใช่เอออย่างงี้ก็ไม่ต้องทำอะไรเลยดิในเมื่อแดงก็อยู่กับแดงไม่ใช่เหรอแต่ที่ท่านนายกพูดเมื่อสักครู่นี้มันไม่ผิดนะพี่งงว่ะแต่พี่
อย่าไปคิดเอาเองอย่างนั้นเพราะถึงเวลาเขาก็จะบังคับใช้กฎหมายตามใจครับประเทศนี้มันอยู่ในกรงไก่และที่บอกทั้งหมดเนี่ยนะมันมีอีกข้อนึงที่สำคัญที่คุณทวีสิงห์เขาบอกก็คือว่าอะไรที่ห้ามหมดอ่ะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตก็คือจริงๆก็คือออกมายืนยันว่าใช้มีอำนาจนะฮะเท่านั้นแหละและที่ตลกมากเลยนะฮะในกรณีของคุณทวีสินที่ออกมาไล่เรียงนะครับว่ามาตรการมีอะไรบ้างอันดับหนึ่งเลยคือโรงเรียนนะถามว่าที่ผ่านมามันติดอะไรกันในโรงเรียนนักหนาเหรอทำไมต้องให้ความสำคัญกับการปิดโรงเรียนมากขนาดนั้นในขณะที่ทั้งหมดทั้งปวงในเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาจากไหนฮะมันเกิดมาจากผับบาร์ทำไมเรื่องนั้นไม่ขึ้นมาเอามาเป็นอันดับหนึ่งก่อนแล้วไปปิดวงจำกัดเฉพาะในสถานที่พวกนั้นก่อนและดูว่ามันมีมาตรการยังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถทำก่อนสงกรานต์และในช่วงสงกรานต์คุณประเมินก็ได้ถ้าพวกคุณทำงานแต่พวกคุณก็ชิลกันอยู่ที่บ้านไงแล้วเปิดแล้วค่อยมาทำงานมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะทุกอย่างมันจะดีเลย์ออกไปแล้วมันสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจกับคนแค่ไหนกับสองท่านนายกขอความกรุณาเถอะฮะอย่ามาพูดเลยนี่มันไม่ใช่สังคมเผด็จการแล้วนะฮะที่ประเภทเฮ้ยคุณต้องคิดคุณจะเอาคนแบบไหนมาบริหารผมคนนึงนะฮะขออนุญาตยกมือครับไม่เอาท่านบริหารนะครับนะฮะคนไม่มีสมองอย่างท่านไม่ควรบริหารผมไม่ใช่จะไปโรคคนเดียวนะฮะก็มันในระบอบประชาธิปไตยมันเป็นแบบนี้ท่านยังไม่เข้าใจอีกเหรอนะฮะนะฮะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยผมจริงใจกับประเทศชีวิตนี้ผมมอบให้ประเทศชาติไปแล้วงั้นพาประเทศชาตินี้ลงเหวแล้วทุกคนต้องยอมรับกับท่านเหรอครับแล้วขอโทษนะครับทุกวันนี้มาบอกว่า1ปีมีประสบการณ์แล้วเรียนรู้แล้วถามว่าแล้ว1ปีก่อนหน้านั้นที่เราบอกว่าอย่าล็อกดาวน์แบบนี้อย่าทำแบบนี้คุณมีแต่ด่าแล้วกลับใช่ไหมฮะและสุดท้ายคุณก็บอกว่าคุณเรียนรู้แล้วรอบนี้จะไม่ทำและประเด็นของไม่ทำก็คือทำนั่นแหละแต่บอกว่าไม่ทำแล้วก็ผมคือมันทุเรศทุรังไม่รู้จะยังไงแล้วอ่ะคือเงื่อนไขที่ผมเคยบอกเรื่องการโกหกเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าคนหยุดแล้วยอมรับผิดซะเนี่ยการโกหกมันจะไม่กลายเป็นโซ่ที่มันต่อไปเรื่อยๆวนไปวนมาทีนี้มันเรื่องนึงที่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะฮะถ้าสสไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คุณประยุทธ์เนี่ยนะผมถือว่าหมาเลยนะแล้วที่บอกเมื่อกี้ที่บอกว่าเนี่ยใครๆวิจารณ์ก็มาฉีดวัคซีนกับผมแล้ววัคซีนไม่ใช่ของคุณวัคซีนมันเป็นของสาธารณะซึ่งสสเขาวิจารณ์คุณเขาก็มีสิทธิ์ฉีดทำไมบอกว่าการที่สสออกมาวิจารณ์แล้วการไปฉีดเนี่ยแปลว่าเป็นการสยบยอมต่อคือพูดแล้วโยงเข้าเรื่องการเมืองเรื่องนี้นะทั้งหมดมันเป็นการเมืองและสุดท้ายก็มาบอกว่าอะไรนะห้ามชุมนุมมันติดกันเพราะชุมนุมมีเท่าไหร่ยืนยันได้ป่ะไม่เห็นมีใครติดเพราะชุมนุมเลย